มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมเปิดนิทรรศการมหัศจรรย์แห่งศิลป์ Street Painting 3D โดยเมื่อวันที่28ตุลาคมณบริเวณชั้น2ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์จังหวัดมหาสารคามแพทย์หญิงโสรยาคณาสวัสดิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเสริมไทยคอมเพล็กซ์จำกัดกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและสถาบันการศึกษารวมกว่า12สถาบันในโอกาสที่ร่วมกันจัดนิทรรศการมหัศจรรย์แห่งศิลป์ Street Painting 3D โดยมีนายอดุลจันทนปมรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานโดยนิทรรศการดังกล่าวเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์และ12สถาบันระดับอุดมศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยขอนแก่นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์วิทยาเขตพอช่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีซึ่งได้จัดทำงานศิลปะภาพวาด3มิติที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภาพวาด3มิติให้กับนิสิตนักศึกษาประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงได้ชื่นชมผลงานศิลปกรรมด้านทัศนศิลป์ที่มีคุณภาพตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพจังหวัดมหาสารคามให้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือต่อไป